แล้วก็ตรงนี้เอาชั้นวางหนังสือมาวางเลยเท่านี้ก็ดูเป็น common area ที่ดูมีประโยชน์แล้วนะครับผมว่าก็ดูโอเคแล้วเท่เนาะคนเราเนี่ยเวลาทำอะไรที่มันถนัดเนี่ยมันจะดูชายขึ้นมาทันทีเลยนะมึงแต่ติดตรงที่ว่าเขาชายได้ไม่เต็มที่เพราะว่าสมาธิอยู่แต่กับมึงเนี่ยไรของมึงอืมแค่ยิ้มแม่นะมึงจะเขินเพื่อกูไม่ได้เขินเว้ยมึงเป็นแฟนกันแล้วมึงจะเขินทำไมฮะเขินเขินหน้ามึงแดงแล้วอ่ะติวขอเตือนมึงไว้อย่างนึงนะว่าคนใหญ่ท็อปเนี่ยไม่เคยคบกันเกิน3เดือนจริงเหรอวะทำไมอ่ะคงเบื่อมั้งคนอย่างมันแม่งเลือกได้อยู่แล้วแต่ว่าตอนเนี้ยมันคงรอให้ได้มึงก่อนอ่ะคือมึงจะบอกกูว่าที่เขาขอกูเป็นแฟนอ่ะกูยังไม่ให้เขาหรอก็อาจจะใช่มึงเหรอเพิ่งคิดมากมึงอาจจะทำลายสถิติของเขาเลยก็ได้นะเว้ยเออกูก็อยากรู้เหมือนกันว่าถ้ากูไม่ยอมให้เขาเนี่ยเขาจะทนไปได้นานแค่ไหนยังจะอยากเป็นแฟนกับกูหรือเปล่าตอนนี้มันเป็นทางเขาที่มึงเป็นรอดที่เดียวพวกมึงไม่ต้องห่วงเว้ยกูเนี่ยนะไม่ยอมเป็นเหยื่อใครง่ายๆหรอกเว้ยตรงนี้สิเพื่อนสุดยอดเฮ้ยเลมึงกลับมาพกเหล้าอีกแล้วเหรอจะติดเหล้าเกินไปแล้วนะเว้ยกูแค่จีบๆให้มันสดชื่นนะมึงเออกูคงห้ามมึงไม่ได้หรอกเอาเบาๆหน่อยละกันกูต้องเป็นแผนกฉุกเฉินให้มึงตลอดเลยเนี่ยเออไม่ต้องเป็นห่วงกูหรอกมึงมีแฟนแล้วอะอยู่ห่วงแฟนมึงเถอะเลถามจริงเหรอมึงมีอะไรกับท็อปหรือเปล่าวะดูไม่ค่อยชอบเขาเลยอ่ะกูก็แค่เป็นห่วงมึงกูรู้สึกว่ามันไวไปกูไม่อยากให้มึงรีบเพราะแค่อยากมีแฟนน้อยบางทีมึงอาจจะมีคนดีๆเข้ามาก็ได้อ่ะแต่ก็นั่นแหละมึงชอบเขาจริงเหรอไม่รู้ว่ะเขาก็เป็นคนแรกที่กูรู้สึกแบบอยู่ด้วยแล้วใจสั่นอะก็ดีแต่กูเตือนมึงไว้ก่อนนะถ้ามันทำมึงเสียใจอะกูต่อยมันหมดหล่อแน่เออกูอะกูกินที่สุดเลยเพื่อนตายหน้าเว้ยมิวเลเราบีบช่างให้ตามสไตล์ที่อยากได้แล้วนะเดี๋ยวที่เหลือพี่เขาจัดการให้เจ้านี้ไว้ใจได้ไม่เทงานแน่นอนเรารับรองเออใจมากมึงไม่เป็นไรเอาเต็มใจช่วยอยู่แล้วอะไปก่อนนะเว้ยมึงมีอะไรก็โทรมาไอ้เชื่อมอยู่กับน้องอะส่วนไอ้ตั้นก็หายไปไหนไม่รู้ตามตายแล้วมึงอะไปไหนอะเราจะพามิวไปเที่ยวอะงั้นไปเลยไหมว่าเธอจะลองดูไหมเมื่อรักไอ้คนใหญ่